พบกับหลากหลายเทคนิคการจัดการน้ำและสัมผัสความจริงเกี่ยวกับน้ำทุกรูปแบบเพื่อค้นหาคำตอบว่าหรือพรุ่งนี้จะไม่มีน้ำสนับสนุนโดยบุญรอดบริเวอรี่ตระหนักถึงคุณค่าแห่งการจัดการน้ำท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้น้ำทิ้งจากบ้านเรือนในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพจากโรงบำบัดน้ำเสียรวมเสียก่อนแล้วจึงปล่อยลงสู่แหล่งน้ำนับเป็นข่าวดีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในบ้านของเราและก็แน่นอนครับย่อมจะต้องมีต้นทุนของความห่วงใยที่เกิดขึ้นจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและก็ต่อเนื่องอย่างจริงจังไปชมกันครับเป็นที่ทราบกันดีว่าความเติบโตของกรุงเทพมหานครได้ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาน้ำเน่าเสียในแม่น้ำคูคลองที่มาจากปริมาณน้ำทิ้งกว่า 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือเทียบเท่ากับปริมาณการผลิตน้ำ4วันของโรงงานผลิตน้ำ3เซนการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครนับเป็นทางออกหนึ่งในการบรรเทาปัญหาน้ำเสียที่กำลังลุกลามในขณะนี้อาคารคอนกรีต4ชั้นริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้เป็นสถานที่รองรับกักเก็บและบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตยานาวาสาทรบางคอแหลมและบางรักซึ่งแต่ละชั้นประกอบด้วยบ่อบำบัดเบ็ดเสร็จที่ใช้ระบบตะกอนเร่งและระบบเติมอากาศจำนวน6บ่อสามารถบำบัดน้ำเสียได้ถึงวันละ 200,000 ลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้บริเวณชานเมืองยังมีโรงบำบัดน้ำเสียอีกหลายแห่งอาทิโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมที่ใช้ระบบบำบัดแบบชีวภาพและสามารถกำจัดกากตะกอนที่เกิดจากการบำบัดได้อีกด้วยแต่เดิมนั้นจะระบายน้ำลงสู่คลองทำให้คลองนั้นมันเน่าเสียเราจึงไปสร้างบ่อดักน้ำเสียตามปลายท่อที่ลงคลองเราก็ดึงน้ำเสียตรงนั้นสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียเมื่อน้ำเสียมาสู่โรงบำบัดขั้นแรกที่สุดเราก็จะดักสารแขวนลอยส่วนน้ำซึ่งผ่านการแยกสารแขวนลอยแล้วก็จะไปสู่บ่อเติมอากาศซึ่งแบคทีเรียจะย่อยสลายสารอินทรีย์จากนั้นแล้วนำน้ำที่บำบัดแล้วเนี่ยนะไปสู่ถังตกตะกอนถังนี้จะทำหน้าที่แยกเอาของที่มีน้ำหนักมากกว่าน้ำออกจากน้ำนะครับปล่อยให้น้ำซึ่งใสไปสู่รางระบายน้ำทิ้งนับตั้งแต่การสร้างโรงบำบัดน้ำเสียสู่การรวบรวมและปรับปรุงคุณภาพน้ำทุกขั้นตอนนั้นหมายถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ผู้ก่อมลภาวะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักสากลซึ่งใช้กันในหลายประเทศที่ว่า polluter pay principle การรวมไปเสร็จค่าบำบัดน้ำเสียกับค่าประปานั้นเป็นแนวคิดสากลเพราะฉะนั้นเป็นการง่ายที่จะออกไปเสร็จใบเดียวนะครับแต่แยกว่าเป็นค่าบำบัดน้ำเสียเท่าไหร่ค่าประปาเท่าไหร่การเก็บค่าบำบัดน้ำเสียนั้นเราคงจะเก็บตามปริมาณน้ำประปาที่ใช้นะครับเพราะว่าโดยหลักทั่วไปเนี่ยเราใช้น้ำประปาไปเท่าไหร่เนี่ยจะมีส่วนหนึ่งต้องระบายทิ้งเป็นน้ำเสียเพราะฉะนั้นถ้าบ้านเรือนขนาดธรรมดา5คนต่อหลังนะครับเดือนหนึ่งคงเสียไม่เกิน60บาทไม่เพียงนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแต่แนวคิดดังกล่าวยังหมายถึงความเอาใจใส่และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของทุกคนอีกไม่กี่ปีข้างหน้าปลายทางสายน้ำทิ้งเหล่านี้อาจจะไม่ใช่แม่น้ำลำคลองอีกต่อไปเพราะทุกหยดของน้ำจะถูกนำกลับไปใช้ใหม่อย่างคุ้มค่าแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทุกคนได้ให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำเสียอย่างแท้จริงหรือไม่ร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด